สบายดีทุกคนมนือนสิพาทุกคนมาเฮ็ดเขาปาดเผือกสีสันหน้าตาแซ่บแบบนี้เดอ้อส่วนวิธีเฮ็ดเฮ็ดแนวใดไปเบิ่งกันเลยก่อนอื่นกน็นำเครื่องผสมลงไปในซามก่อนเนาะอันนี้จะเป็นน้ำตาลทราย150ร้อยห้าสิบกัมแป้งข้าวเจ้า100ร้อยกัมแล้วก็แป้งสิงคโปร์ห้าสิบกัมเนาะใส่เกลือลงไปเพื่อตัดรสชาตน้อยนึงประมาณป่ายบวงกาแฟ อันนี้จะเป็นมันม่วงบดเนาะค่อยจะใส่ประมาณ2บงบวงแกงถ้าไผบ่มีก็บุ้ใส่ก็ได้เนาะอันนี้จะใส่เพื่อให้เพิ่มสีสันให้มันออกสีม่วงม่วงสื่อๆเนาะหลังจากนั้นก็ใส่น้ํากะทิลงไป300ร้อยมต่อมาก็คนให้เข้ากันดีเนาะคนจนกว่าน้ําตาลมาสีละลายเด้อหลังจากนั้นก็นําเผือก1นซุกลงไปเผือกน,นี้จะใส่อยู่สี่ร้อยกรัมเนาะ หลังจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยเด้อก่อนสิ่หนึ่งนี้ก็นำน้ำมันพืชมาทาถาท,ที่จะเอาไปนึ่งเนาะเพื่อบ้ให้ขนมมันติดถาดเวลาแกะออกมันจะง,ง่ายหนะหลังจากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปในถาดเลยเนาะแล้วก็เอาอานตะก้อนี้มา เคลียร์ยให้เผือกมันทั่วถาดเลยนะแล้วก็เอาไปใส่หม้อนึ่งเนาะจานึ่งเป็นเวลา30นาทีหรือจนกว่าเผลือกสุกเดอ้อหลังจากนั้นก็ยกลงออกจากเตาเนาะนำมะพร้าวขูดไปนึ่งประมาณ5นาทีเพื่อให้มะพร้าวมันอยู่ได้โดนนอกาจากมะพร้าวมันซิบูดได้หลังจากที่พักขนมเย็นโตแล้วเนาะขนมมันกระเซตโตแล้วหลังจากนั้นก็นำมีดนี่มาตัดไผ่มักตอนน้อยตอนใหญ่ก็ตัดตามใจมากเลยเดอ้อ ค่อยแนะนําเพื่อที่จะเอามาเฮ็ดขนมมานนะควรจะเอาไปต้มหรือเอาไปนึ่งให้มันสุกก่อนเนาะก่อนที่จะเอามาผสมใส่น้าแป้งนะโบสันแล้วเวลาเอาไปนึ่งนี่มันจะใช้เวลาโดนเนาะกลัวเผื่อทา้งในมันสิสุกนะให้เอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มก่อนเดอ้อหลังจากที่ตัดเป็นตอนแล้วก็เอามะพร้าวขูดนี่มาเอือบเอือบกับขนมแบบนี้เนาะหลังจากนั้นก็ จัดใส่จานได้เลยลองเอาวิธีนี้ไปเฮ็ดกินเมื่อเดทุกคนวิธีเฮ็ดนี้ก็บด้ยากเนะส่วนสีสันหน้าตานีนก็งามงาม